ู้ชมเข้าสู่รายการชั่วโมงทำเงินนะคะวันนี้เจอกันในวันศุกร์ส่งท้ายสัปดาห์แล้ว25ตุลาคม2562ค่ะกลับมาเจอกับเรา3คนเช่นเคยอ๋อยอังคณางค่ะของเองครับอิงเทพกิจครับครับวันนี้คุยกันเรื่องใหญ่ของใครหลายคนเลยครับเรื่องของการมีบ้านบางทีบอกบ้านเนี่ยไม่ต้องบ้านใหญ่ก็ได้ขอเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยค่ะบ้านเล็กบ้านน้อยหมายถึงว่าบ้านที่ราคาไม่สูงมากก็ได้ราคาไม่สูงมากก็ได้เป็นบ้านหลังแรกอะไรแบบนี้ฮะเรียกว่ามีเป็นของตัวเองแต่ประเภทมีบ้านใหญ่เล็กบ้านน้อยอะไรอย่างนั้นอ่ะนั้นไม่ได้อันนั้นไม่ปลอดภัยกับชีวิตไม่ปลอดภัยคือเรื่องของเรื่องเป็นเพราะครม.อนุมัติเรื่องของการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองเหลือ 0.01% คนที่กำลังอยากจะซื้อบ้านมองๆอยู่ก็รู้สึกตื่นตัวขึ้นมาเลยเพราะว่าลดค่าใช้จ่ายในการโอนไปได้เยอะนะคะแต่ปัญหาสำคัญดูเหมือนมันจะไม่ได้อยู่แค่ค่าโอนถูกแล้วอยากจะได้บ้านแล้วได้นะกู้ผ่านหรือเปล่ามันไปอยู่ที่ต้นทางเพราะว่าเรามีมาตรการ LTV ตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาใช่ไหมส่วนเรื่องของไอ้การลดค่าธรรมเนียมการโอนการจำนาปลายทางบางทีแบบต้องกู้ผ่านก่อนเลยเพื่อไปได้ค่าธรรมเนียมตรงนั้นนะฮะค่าธรรมเนียมมัน10ล้านขึ้นแต่นี้ผม3ล้านก็โอเคไม่เกิน3ล้านยังพอหาได้ทสมีลดให้อีกเรื่องอัตราดอกเบี้ย3ปีแรก 2.5% โอ้โหมันก็โอเคนะบ้าน3ล้าน 2.5% แต่มีท่วมกูไม่ผ่านมีบัตรเครดิตมีสินเชื่อส่วนบุคคลมีรถยนต์รอไว้แล้วไม่ไหวจริงถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมมีความเห็นยังไงอยากซื้อบ้านอยู่หรือเปล่าติดปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งเงินกันบ้างส่งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้เนี่ย Facebook ก็กำลังไลฟ์คู่ขนานกันไปนะคะรวมถึงช่องทาง LINE นะคะก็แอด LINE มาเป็นเพื่อนกับ TNN หลังจากนั้นส่งข้อความมาพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกพูดคุยกันกับภาคอสังหาริมทรัพย์ว่าตอนนี้เนี่ยธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะคึกคักรับกับมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนจริงหรือเปล่าเราไปถึงจะไปดูด้วยนะวัย3ล้านที่ไม่เกินเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของกรุงเทพเพราะเวลาขับรถไปในเมืองนะเริ่มต้นเพียง13ล้านบาทบวกไม่10ล้านไม่ไหวจริงๆคือตอนนี้ถ้าสมมติว่าได้ราคาไม่เกิน3ล้านบาทนะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมที่อาจจะเป็นอยู่ที่ไฟฟ้าแล้วไฟฟ้าไกลหน่อยแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นรูปแบบบ้านก็จะเป็นรูปแบบทาวน์โฮมเป็นทาวน์เฮาส์อะไรอย่างเงี้ยทันเมืองเลยไหมคือก็อาจจะชันๆไปนิดนึงถ้าเป็นบ้านเดี่ยวนี้ไม่ได้ละส่วนใหญ่5ล้านอัพถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาเจาะลึกกันนะคะแต่ว่าในช่วงแรกนี้ก็ดูข่าวคราวที่น่าสนใจกันก่อนนะคะวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการแก้หนี้นะคะเราต้องแก้หนี้กันก่อนที่เราจะไปเพิ่มหนี้คือเรื่องการแก้หนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยคุยกันนะคะมีโครงการคลินิกแก้หนี้น่าสนใจคนที่เป็นหนี้บัตรเครดิตเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า2สถาบันการเงินขึ้นไปก็สามารถที่จะมาลงทะเบียนนะคะขอแก้ไขหนี้ได้แต่ว่าคุณจะต้องผิดนัดชำระแล้ว3เดือนเป็น NPL ไปแล้วว่าอย่างนั้นเป็น NPL ไปแล้วนะก็จะมีโครงการแก้หนี้ให้ทีนี้ปรากฏว่ามีคนมาเข้าโครงการเยอะแต่ไม่ผ่านอีกเข้าใจไหมเขาจะช่วยแล้วรวมหนี้แล้วใช่ไหมรวมหนี้แล้วก็ยังไม่ผ่านก็ยังไม่ผ่านอีกล่าสุดก็เห็นบอกว่ามีการผ่อนคลายกฎเกณฑ์นะคะเพื่อที่ต้องการจะช่วยเหลือคนที่เป็นหนี้จริงๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางกรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดนะคะบสส.หรือแซมคุณนิยศมาสวิสุทธ์นะคะบอกว่าตอนนี้แบงก์ชาติเนี่ยปรับเกณฑ์ของโครงการคลินิกแก้หนี้เพื่อเปิดโอกาสให้คนที่เป็นหนี้เสียสารพัดบัตรกับธนาคารพาณิชย์และนอนแบงก์หนึ่งแห่งเนี่ยสามารถเข้าโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ด้วยจากเดิมกำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นหนี้เสียกับสถาบันการเงินตั้งแต่2แห่งขึ้นไปนะคะแต่การปรับเกณฑ์ใหม่ครั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสช่วยประชาชนที่มีปัญหาหนี้เสียได้ในวงกว้างขึ้นโดยเกณฑ์ใหม่นะคะจะมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเจ้าหนี้รายเดียวก็เข้าโครงการได้คือบางทีเขาอาจจะเป็นหนี้บุคคลหนี้สินเขาอาจจะไม่ได้ไป2สถาบันการเงินมันที่เดียวมันก็เต็มอั้นแล้วที่เดียวก็ไม่ไหวแล้วนะคะก็เข้าร่วมโครงการได้นะเริ่มแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะเขาบอกว่าคลินิกแก้หนี้เนี่ยมีการผนึกกับ35สถาบันการเงินเพื่อให้ลูกหนี้จากสถาบันการเงินเหล่านี้สามารถเข้าถึงโครงการได้มีธนาคารพาณิชย์16แห่งนอนแบงก์อีก19แห่งคือแบงก์ที่ร่วมก็เยอะขึ้นนอนแบงก์ก็เยอะขึ้นนะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะมีคนไปแก้ปัญหานะเรื่องนี้กับคลินิกแก้หนี้เนี่ยมีลูกหนี้ที่เป็น NPL กับสถาบันการเงินแห่งเดียวเนี่ยอยู่ประมาณ 1,500 คนเนี่ย 1,500 คนกลุ่มนี้เนี่ยปรากฏว่า
ไม่ผ่านเกณฑ์เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากข้อกำหนดว่าต้องมี2แบงค์นะก็เปลี่ยนเป็นแค่รายเดียวก็ได้เหมือนกันนะคะก็คาดว่าสิ้นปีนี้เนี่ยมีโอกาสจะเห็นยอดคนที่ผ่านเข้าโครงการแล้วก็ปรับโครงสร้างหนี้เสียอีกกว่า 7,000 รายสำหรับยอดการปรับโครงการนี้นะคะก็มีการเซ็นสัญญาแล้วอยู่ที่ประมาณ 3,000 คนอยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขของลูกหนี้คุณสมบัติรอบแรกแล้วอีกกว่า 1,000 คนนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณสมบัติคือ1เป็นหนี้เสียโดยที่ไม่ได้ชำระหนี้นะคะทั้งบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นระยะเวลาติดต่อกัน90วันก่อน1มกราคม62 2ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีนะคะหรือว่าถูกดำเนินคดีอยู่แต่ต้องยังไม่มีคำพิพากษา3มียอดหนี้ค้างชำระเงินต้นเนี่ยรวมกันไม่เกิน2ล้านนะคะและ4เป็นบุคคลธรรมดาอายุไม่เกิน65ปีมีรายได้นะคะผู้สมัครที่ผ่านเงื่อนไขก็จะได้รับประโยชน์ในการผ่อนชำระหนี้ต่อเดือนน้อยลงเพราะว่าเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยคงที่4-7% นะคะนานสูงสุดเนี่ย10ปีนี่แหละคือคุณสมบัติถือว่าคุณควรจะถูกอ่ะเอาง่ายๆว่าสมมติว่าเรามีบัตรเครดิตหลายๆใบมีบัตรกดเงินสดหลายๆใบบัตรเครดิตเนี่ยถ้าสมมติว่าปกติดอกเบี้ยก็ 18% ค่ะกดเงินสดถ้าเป็นบัตรรูปแบบนั้น 28% สูงสุดโอ้โหนี่พอเวลามันมารวมปุ๊บเนี่ยเหลือแค่ 4-7% ค่อนข้างที่จะประหยัดเงินในส่วนที่เราจะต้องไปจ่ายพวกนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยนะแต่ว่าที่สำคัญคือว่าเข้าโครงการแล้วอยากกลับไปเป็นอีกในระหว่างโครงการเขาไม่ให้ก่อนี่เพิ่มด้วยนะถูกต้องค่ะครับมาดูเรื่องราวของเศรษฐกิจในช่วงปีหน้ากันบ้างนะครับในมุมมองของนักการธนาคารนะว่าเขาบอกว่า